ถูกจับเทียบนุนวรนุษย์ล่าสุดเบลล่ารานีลานกลางไอจีเตรียมออกเดทพร้อมมีรักครั้งใหม่เรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวเบอร์ต้นของเมืองไทยจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เบลล่ารานีแคมเปญโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงของเธอมากมายผ่านจอแก้วและมีผลงานต่างๆให้แฟนคลับได้ติดตามกาันซึ่งนับ่าวสาวเบลล่านั้นเป็นนางเอกขวัญใจแฟนคลับห่งรุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่ไปไหนก็มีแต่คนรู้จักเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางสายบุญสําหรับนาง เอกสาวที่อย่างที่ทราบกันดีว่าเธอเป็นอีกคนที่ชอบทําบุญมากเมื่อไหร่ที่มีเวลาก็จะพาคุณแม่ที่รักคุณแม่ปราณีแคมเปนครอบครัวและคนสนิทไปทําบุญยังวัดต่างๆเป็นประจำจนถูกแซวว่าสาวเบลมาทางสายเข้าวัดแล้วหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยแค่ชอบไปทําบุญเท่านั้นรู้สึกสงบแต่ล่าสุดจู่ๆเบลล่าก็ถูกชาวเน็ตพูดถึงถึงขั้นนําไปเปรียบเทียบกับนางเอกรุ่นพี่อย่างนุ่นวรนุชเมื่อโลกโซเชียลมี การแชร์คลิปที่สาวนุ่นกับสามีปอปปิติได้ไปร่วมงานทอดกระิ้นแล้วตลอดทางเดินเธอยกมือไหวยอย่างนอบน้อมกับแฟนๆที่มารอเจองานนี้ก็มีหลายคนความเห็นตรงกันบอกว่าสาวเบลล่าอยู่ในใจเพราะไปเห็นคลิปที่เธอไม่ยกมือไหว้เหมือนนุ่นเช่นปกติเราเป็นคนชอบวันนั้นดูที่ไปทอดกระิ้นเบลล่าไม่ยกมือไหวใครเลยยังนึกตำหนิในใจวันนี้มาเห็นนุ่นไหวเรารู้สึกรักเขาเลยคิดว่าคิดคนเดียวคุณนุ่นน่ารักมากรู้สึก เหมือนกันคุณนุ่นเขานำเบอร์วนอยู่แล้วสังเกตเหมือนกันเลยค่ะใส่ชุดไทยออกเขียวๆไม่ยิ้มไม่ไหวปกติแล้วชอบเบลล่าหลังจากที่ชาวเน็ตมีการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวก็มีชาวเน็ตอีกฝั่งได้นําคลิปของเบลล่ากับงานทอดกระถินแห่งหนึ่งมาโพสว่าเบลล่าก็ยกมือไหว้แฟนเช่นเดียวกันงานนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนมากกว่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่โสดสวยแบบครบเครื่องจริงๆสําหรับเบลล่ารานีที่ตอนนี้รักยังไม่ค่อยยุ่ง ขอให้ความสําคัญที่งานก่อนแต่ล่าสุดทําเอาแฟนๆต่างลุกฮือกันเลยทีเดียวเมื่อเบลล่าได้โพสภาพตัวเองแต่งตัวสวยนั่งยิ้มหวานอยู่บนโซฟาพร้อมเขียนแคปชั่นว่าดินเนเด e งานนี้ทําเอาแฟนๆที่ติดตามต่างกดไลค์พร้อมบอกว่าเบลล่าสวยมากและหลายคนก็ต่างลุ้นว่าตอนนี้สาวเบลล่าอาจจะไม่สดแล้วหรือเปล่า